ครับเด็กน้อยคนหนึ่งได้เรียนในระดับประถมแต่เรียนไม่จบครับคุณครูได้เชิญเขาออกจากโรงเรียนหลังจากที่เขาต้องเรียนกับคุณแม่และคุณแม่ก็ได้จากไปครับพอชีวิตเขาเข้าสู่วัยหนุ่มเขาก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องแสงสว่างครับเขาเริ่มทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนทุกคนคิดว่าเขาล้มเหลวแต่เขาบอกกับทุกคนว่าเขาไม่ได้ล้มเหลวครับเขาเพียงแค่ค้นพบวิธีการที่ยังไม่นำเขาไปสู่ความสำเร็จชายคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านครับเอดิสันครับผู้ผลิตหลอดไฟให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ครับวันนี้ผมมีความสนใจเพิ่มเติมกับเรื่องของการเลี้ยงมดแดงครับผมมีต้นไม้อยู่หน้าบ้านนะครับเป็นต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงนะครับผมก็เลยไปท้ายซอยครับไปเลาะดูรังมดแดงครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เริ่มออกมาปล่อยครับมดแดงก็เริ่มทำรังเลยครับต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับเขาก็เริ่มทำรังแล้วครับมดแดงครับเป็นรังเล็กๆนะครับเป็นรังเล็กๆไม่ได้เป็นรังใหญ่อะไรนะครับก็มาดูวันนี้เป็นวันหยุดนะครับสังเกตดูตรงนู้นนะฮะหน้ารังมดแดงครับครับนี่รังมดแดงนะครับก็เริ่มเขาเรียกว่าสร้างรังก่อรังก่อร่างสร้างรังขึ้นแล้วภายในสัปดาห์กว่าวันนี้ก็เลยมาต่อยอดครับเราเลยทำอาหารสูตรพิเศษนะครับเราก็เข้าไปดูอาหารที่เขาทำกันเลี้ยงมดแดงกันนะครับนี่คืออาหารสูตรพิเศษครับก็จะมีส่วนผสมก็คือใช้ข้าวสุกนะครับบวกกับในส่วนของนมผงเด็กนะครับแล้วก็มีปลาปลาทูนะครับเศษปลาทูเล็กๆน้อยๆแต่ว่าปลาทูเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ปลาทูทอดนะครับเพราะว่าตัวมดแดงเองเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของน้ำมันพืชนะครับก็ตอนนี้ก็ลงกินแล้วนะจะสังเกตว่าวิ่งไปกันใหญ่เลยฮะนะครับมดแดงนะครับวิ่งลงไปกินกันนะฮะใหญ่กันใหญ่เลยครับเพราะว่ามีคนมาบอกแล้วครับว่าเจออาหารครับก็เรามีการเสียบไม้เพื่อให้พาดไม้ไว้เพื่อให้มดแดงลงไปได้ง่ายครับจะสังเกตว่ามดแดงเริ่มมาแล้วนะตามจุดต่างๆเห็นไหมครับมาแล้วผลของการทดลองจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ามดแดงครับสำหรับท่านใดสนใจการทำการเกษตรเคมีที่ตรงกันทักทายกันมาได้ครับกับการทำการเกษตรเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชื่นชอบอาหารประเภทไข่มดแดงเดี๋ยวจะมาอัปเดตครับอัปเดตว่าผลของการเลี้ยงจะเป็นยังไงผลของการให้อาหารจะเป็นยังไงวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับไม่มีใครประสบความล้มเหลวครับมีแต่ยังไม่เจอวิธีที่จะประสบความสำเร็จแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ